โอเคเอาสบายดีได้น้องๆนะ น้องใดที่เข้ามาแล้วเนาะโอเคสบายดีน้องด้วยยาวสบายดีได้น้องนะเอาน้องใดที่เข้ามาแล้วเนาะทักทายสบายดีอาจารย์ใดเนาะใช่ใช่สบายดีมิสพนันนองโอเคสบายดีได้เอาเป็นอันใดพวกน้องได้ยินอาจารย์ที่ได้ยินอาจารย์ดีอยู่บ่แล้วก็กระดานได้ยินบ่เป็นอย่างไรก็ได้ครับได้ยินอยู่โอเคนะถ้าพนุ่งได้ยินแล้วเอามาบึ้งบนเห็นเก้ามันต้องมีอย่างถามที่เมื่อเอาที่ห้องข้อสาวนักข้อที่สาวซึ่งยังเหลือข้อที่22 23 24 25 26 27 28เนาะพวกนี้ก็จะประจําบ่มั่นใจว่าพวกน้องสิเก็ตได้บ่เนาะพอมีน้องหนึ่งถามหาข้อที่25น่าจะก็เก็ตลงคุณแต่ว่าข้อที่25นี่นําอย่างหลายนิดนึงเพราะว่าพูดมันบ่ค่อยคือกันเนาะมันก็จะประมาณที่อาจารย์เก็ตลงคุณเอามีเต็มอาจารย์จะเก็ตให้เลยซะเพราะว่าส่วนหลายข้อท้ายๆนะมันอาจจะยากนิดนึงเนาะมันอาจจะยากนิดนึงสำหรับผู้น้องเรื่องนั้นอาจารย์ก็เลยคิดว่าสีให้ผู้น้องเก้เองแต่ว่าเบื้องแล้วมันบางน้องอาจจะยังไม่มีพื้นฐานเลยนะดังนั้นทำมาแนะนำกันกันก็ได้ครับเก้ต่อเลยก็ได้เพราะการขึ้นผู้ห้องนี่มันสำคัญเนาะหรือว่าพุ่งสีผ่านไปเลยถ้าสมมติพุ่งเก้ได้อาจจะกระสีผ่านไปเลยก็ได้โอเค หรือว่าอยากให้อาจารย์เก้ข้อใด จบเลยโอเคนะสำหรับน้องแม่นพันเลยก็ได้มิสพงมันน้องแม่นพันเนาะน้องอื่นเลยน้องเป็นอะไรน้องด้วยอย่างน้องด้วยบ้างบอกว่าเขาเข้ามานำกันจากคนเนาะสองคนสองคนอาจารย์สิถามเลยเพราะว่าเขาบ่หลายคนเนาะน้องด้วยอย่างเดี๋ยวให้อย่าให้อาจารย์เก็บข้อใดบ่หรือว่าพันได้คือกันสองห้าสองเจ็ดสองแปดโอเคเกสองห้าสองเจ็ดสองแปดเนาะเกสองห้าสองเจ็ดสองแปดให้ก็ได้เอาไปเบิ้งสองห้าเนาะสองห้ามันก็คันถ้าเป็นแบบนี้มันก็คือกับอาจารย์เกสลงกุ้มเนาะแต่ว่าอาจารย์สิบอาจารย์สิบดับข้อเลขเล็กนึงเนาะเพื่อให้มันมีตัวคือการไหลขึ้นมาคันถ้าบ่มีตัวคือการไหลขึ้นมามันก็จะประมาณเทียนน้องถามอาจารย์ยุกุ้มเนาะมาเบิ่งข้อที่สองห้าข้อที่สองห้าเนี่ยอาจจะจำแปลงเนาะจะจำแปลงตัวเล็กนิดนึงข้อที่สองห้านี่เด้อมาเบิ่งนะธรรมดาแม่นเฮาเย่นี่เนาะมันก็จะบ่ค่อยมีตัวคือการหลายดังนั้นเฮาขึ้นผู้ว่ามันต้องได้ขึ้นหลายซึ่งอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะสูงสุดมันจะค่าตัวเดียวมันต้องมีตัวคือการคือกันเนาะแต่ส่วนหลายแล้วมันอาจจะตั้งกันอาจารย์จะเปลี่ยนแบบนี้เนาะนะบทโจทย์อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ข้อที่25อาจจะเปลี่ยนการทำบทเปลี่ยนก็คือกับอาจารย์เก้ลองกุ้มเนาะมันก็จะได้ขึ้นผู้ห่วมหลายแน่น้องได้
แต่เอาลองเปลี่ยนบ้างเนาะอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นทางถึงนี้เป็นตัวเลขเนาะทางถึงนี้เป็นตัวเลขสามซะแล้วทางลุมนะสำหรับสามนี้นะเขียนคือเก้านะอีกกำลังสองอีกกำลังสองลบไหมอีกลบสองแบบนี้แล้วมาลบให้ฉันจะเปลี่ยนนะหนึ่งส่วนให้อีกกำลังสองลบสี่อันนี้นะจะจะเปลี่ยนไปเป็นอีกกำลังสองลบสี่แล้วอันนี้จะจะเปลี่ยนไปเป็นสองส่วนให้สองส่วนให้อีกกำลังสองอีกกำลังสองมาลบให้สองอีกอีกกำลังสองมาลบให้แบบนี้เตรียมเป็นเลยสิอีกกำลังสองลบให้สี่อีกบวกให้สี่เนาะเอาเปลี่ยนเป็นสไตล์นี้นะเขาจึงเก็บจึงบ่ค่อยมีตัวเลขหลายได้คันทับคือกับตัวถึงนี่มันก็จะเหมือนกับอาจารย์เก็บลูกซองหลงกุ้มนั้นได้เท่าไหร่นั่นอาจารย์จะเปลี่ยนตัวเลขเพื่อให้เขาเก็บสั้นนิดนึงเนาะแต่จังใดก็ขึ้นผู้ห้องคือกันเลยเนาะผ้าหยามเนี่ยเวลานี้น้องต้องสังเกตพูดเนาะว่าเก็บอันการขึ้นผู้ห้องหรือว่าเลขส่วนใดใดก็ตามทำยิ้มแม่นต้องผ้าหยามสังเกตขึ้นผู้ห้องก่อนซึ่งอาจารย์ก็จะเก็บไปเลยเท่ากับเอาต้องยี่สุนคุณเอาต้องยี่สุนคุณก่อนนะสำหรับน้องน้องใดที่พันก็ลองเก็บบึ้งลองเก็บบึ้งอันนี้ก็ยี่สุนคุณได้เป็นง่ายเลยแม่บอกน้องอาจารย์จะยี่เป็นอิดคูณไฮอันนี้ก็อิดน้องเบิ้งเราสังเกตลบสองนี่ได้มันจะลบหนึ่งคูณไฮบวกบวกสองหรือว่าจะเป็นลบสองคูณให้บวกหนึ่งนะแต่เขามาสังเกตนี้ถ้ามันไม่ลบแสดงว่าตัวใหญ่ต้องติดลบนอกจากเอาหนึ่งไว้ใส่สองไว้ใส่ก็ได้สำหรับนี้ติดลบมันก็ต้องติดลบใส่ตัวใหญ่ติดบวกใส่ตัวน้อยนี่นะติดบวกใส่ตัวน้อยนี่มาลบให้อันนี้ก็เส้นเดียวกันนะเขาเจตตามสมมติผลคนชื่อซีนี้อาจจะปรับเป็นสองกำลังสองได้เวลานี้เขาก็ตามสูตรเขาก็จะได้เอลบบีเอลบบีคูณเอบวกบีเนาะอย่างน้อยมันต้องมีได้เท่านี้ตัวแล้วก็ตัวนี้ก็สิ้นเดียวกันนี่สิ้นเดียวกันอันนี้แม่นสองส่วนให้อันนี้นะเขาปัดให้มันเข้าสมมติผลคนชื่อน้องเบื้องหล่นเมื่ออาจารย์เจมันจะได้ตัวก้อนอาจารย์จะเขียนไปเป็นยี่ลบให้สองหรือว่ายี่ส่วนคุณง่ายๆเนาะเอายี่ไปเป็นลบสองคูณยี่ลบสองก็ได้มันติบเพราะอีลบสองทั้งหมดกำลังสองเมื่อน้องเจอีลบสองคูณอีลบสองมันก็จะได้อีลบสองทั้งหมดกำลังสองเมื่อน้องเจตามสมมติผลเจเขาก็จะได้เอกำลังสองลบสองเอบีพวกบีกำลังสองเขาก็จะได้ผลนี้นะหรือว่าพ่อน้องคูณได้ง่ายอีคูณอีไกลอีกำลังสองอีคูณลบสองลบสองอีลบสองคูณอีกับลบสองอีลบสองอีลบสองอีก็จะกลายเป็นลบสี่ลบสองคูณลบสองก็จะกลายเป็นบวกสี่แบบนี้นะแล้วบัดนี้น้องจะมาเบื้องส่วนคูณเบื้องพูดของเราเนาะน้องเบื้องลดพูดของเรานี่นะมันมีพจน์อีลบสองนี่มัดนะน้องเบื้องลดนะมันต้องมีตัวคือการแบบนี้เนาะเขาจึงไม่ได้คูณหลายเนาะสูงสุดก็ต้องมีสองตัวแบบนี้มันจึงโบปกค่อยได้คูณหลายปันใดแล้วดังนั้นเวลานี้พวกน้องสายเก้เห็นแล้วว่าอีลบสองอีลบสองอีลบสองเหมือนกันเนาะดังนั้นพุ่งห้วมเนี่ยพุ่งห้วมและวิธีการที่มาพ่อน้องมาสังเกตพุ่งห้วมพ่อน้องต้องเบิ่งตัวที่ได้ตั้งก่อนของมันนะหรือว่าถ้าพ่อน้องสังเกตแบบนี้ก็อาจารย์บอกว่าพ่อน้องต้องมาสังเกตแบบนี้เราต้องมาสังเกตแบบนี้เนาะอีกบุญหนึ่งเราต้องสังเกตสะพอเบื้องถึงนี้นะอีกกำลังสองลบอีกลบสองนี่มันเท่ากับอีกบวกหนึ่งคูณให้อีลบสองอ่ะส่วนอีกกำลังสองลบสี่นี่มันเท่ากับมันเท่ากับอีลบสองคูณให้อีบวกสองนะ
วิธีมาเขียนเพื่อให้เราเห็นมันก็จะเป็นแบบนี้พอดีอีกกับลังสองลบให้ซีอีกบวกซีนี่นะมันเท่ากับอีลบสองสมมติกับลังสองมันตีเราสมมติยกกำลังสองเราเอาตัวยกกำลังสองนี้ไปบ้าเลยดังนั้นผู้ห่วงผู้น้อยจึงมาสังเกตผู้ห่วงก็สังเกตคือมือนั่นอาจจะบอกนั่นแหละผู้ห่วงผู้ห่วงมันเราต้องเอาตัวที่ตั้งกันมาคูณกันนะตัวใดที่คือการเราก็ต้องเอาตัวกำลังนี้ให้สุดแล้วผู้น้อยสังเกตมันมีอีลบสองอีลบสองอีลบสองคือกันดังนั้นเราตัวที่คือกันนี้ก็ตัวใดที่กำลังใหญ่สุดมันเราเอาตัวนั้นเป็นตัวอย่างจันมานะถือว่าตัวนี้กำลังใหญ่สุดดังนั้นผู้น้องเอาตัวนี้มาเขียนไว้หรอกผู้ห่วงจึงแม่นอีลบสองทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณต่อไปก็คือต่อไปมันอีบุญหนึ่งเนาะเขาต้องมาสังเกตอีบุญหนึ่งอีบุญหนึ่งนี้มีแต่ตัวเดียวนี้ไม่ได้ตัวรูปนี้ก็บ่มีนะถือว่าเอาจึงคูณอีบุญหนึ่งไปเลยต่อไปก็เหลือแต่อีบุญสองนะเหลือแต่อีบุญสองเขาก็จึงคูณอีบุญสองนี่เลยถือว่าถ้าเขามาเขียนแบบนี้นะน้องๆจะสังเกตเห็นผู้ห่วงเองง่ายๆเลยนะเมื่อเขารู้แล้วว่าผู้ห่วงของเขาแม่นพจน์นี้แล้วนะหรือว่าสังเราเนี่แล้วเขาจึงพยายามมาคืนผู้ห่วมนะเขาเสียใจหนักเพื่อให้ผู้ห่วมของเขาคือการนะคือการแบบนี้เลยดังนั้นน้องมาสังเกตแต่ละสังเรานี้หรอกโอเคฉันจะมาเขียนเลยเมื่อเขาจะเป็นนั่นแล้วเขาจะมาเขียนผู้ห่วงเขาจะมาขึ้นผู้ห่วงนะอาจารย์จะตอดทางถึงนี้เท่าตามนี้เลยได้น้องได้เอาเท่าเลยน้องสังเกตอีบุญหนึ่งอีลบสองนี่นะมันคานอย่างนะอีบุญหนึ่งคูณอีลบสองนี่นะอย่าให้มันคือกับอีลบสองทั้งหมดกำลังสองคูณอีบุญหนึ่งคูณอีบุญสองหมายความว่าอีบุญหนึ่งมีละอีลบสองมันมีละแต่ว่ามันคาอีตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าผู้ห่วมมันต้องมีอีลบสองทั้งหมดกำลังสองดังนั้นผู้ห่วมของฉะนั้นเราจะเห็นว่าอีบุญหนึ่งคูณอีลบสองนี่มันจะคาอีบุญหนึ่งมันจะคาอีบุญสองคูณให้อีลบสองนะดังนั้นพวกนั้นก็คูณใส่ก็คูณอีบุญสองคูณให้อีลบสองใส่นะคันถ้าเอาคูณอีบุญสองให้อีลบสองใส่นะครับก็จะได้ผู้ห่วงมันอีลบสองทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เลยเพราะว่าอีลบสองมันมีตัวหนึ่งอยู่นี่แล้วนะถ้าเอาคุณยึดตัวหนึ่งใส่มันก็จะกลายเป็นสองตัวละนะมันก็จะกลายเป็นอีลบสองทั้งหมดกำลังสองแล้ววันนี้มาคูณให้อีบุญหนึ่งนี่คือเก้าเพราะว่าอาจารย์ว่าเอาคูณอีลบสองในอีบุญสองใส่นะวันนี้คูณอีบุญสองใส่วิธีคูณนี้คูณใส่ลุ่มต้องคูณใส่ถึงนามนะทางถึงนี้อาจารย์เขียนเป็นเลขสามคือ9นอเลย3นะถือว่าเขาก็คูณอีลบ1และอีลบ2และอีบุญ2ใส่รุ่มเขาก็ต้องคูณใส่ถึงนะแบบนี้แล้วมาลบตัวต่อไปลบตัวต่อไปก็คือมาคิดคือ9แล้วมาสังเกตอีลบ2และอีบุญ2นี่มันคันอ่ะมันคันอีลบ2และอีบุญ1มันดิเพราะมันมีอีบุญ2และอีลบ2ตัว1นะถือว่ามันคันอีลบ2ตัว1แล้วก็คันอีบุญ1ดังนั้นน้องก็ต้องคูณเส้นรุ่มนี่คือกันคูณเส้นรุ่มของก็จะได้ผู้ห่วงก็คืออีลบสองคูณอีลบสองก็จะกลายเป็นอีลบสองทั้งกำลังสองมาคูณให้อีบุญหนึ่งแล้วก็คูณให้อีบุญสองคือเก้าเมื่อกี้แมนเขาคูณอีลบสองนะและอีบุญหนึ่งเส้นรุ่มนี้เขาต้องคูณเส้นถึงนามทางถึงนี้มันเลนหนึ่งนะน้องนะทางถึงนี้มันเลนหนึ่งและเลนสองถือว่านี้จึงเป็น1 1คูณอย่างมันก็อ้อตัวเลขนั้นคือ9ถือว่ามันก็อ้ออีลบ2คูณอีบุญ1นะพอเราคูณอีบุญ1และอีลบ2ใช้รูปนี้เราต้องคูณเส้นถึงนับวันนี้มาลบต่อไปนะต่อไปนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะเส้นเดียวกันเลยเอามาเบิ่งเนาะอีลบ2คูณอีลบ2หมายความว่าอีลบสองคูณอีลบสองนี่กลายเป็นอีลบสองทั้งหมดกำลังสองนะถือว่ามันคาอีบุญหนึ่งกับอีบุญสองดังนั้นอีลบสองกับอีลบสองนี่มันเป็นอีลบสองกับทั้งหมดกำลังสองแล้วถือว่ามันคาอีบุญหนึ่งกับอีบุญสองนะมีแต่พ้นต้องคูณเส้นรูปนี้ก็คูณเส้นถึงนามนี่ก็เป็นเลขสองที่ว่าต้องมีสองคูณให้
สองคูณให้อีกบนหนึ่งคูณให้อีกบวกสองเนาะเป็นมิโลเนาะแล้วต่อไปบันนี้นะต่อไปเท่ากับวันนี้พี่น้องสังเกตว่าพุ่งห่วมคือการแล้วเนาะเอ๊ะพุ่งห่วมคือการแบบนี้แล้วถือว่าเวลานี้เขาปั๊บพูดเลยเขาพูดเดียวเนาะผมไม่มาปั๊บพูดเนาะถ้าเกิดสมมตินี้เขาต้องวางเงื่อนไขตั้งศูนย์แล้วก็วางพูดตั้งศูนย์แล้วก็ปั๊บพูดเลยนะแล้วเอาจำนวนพูดไปคำนวณกันเนาะสำหรับพูดนี้เอาพูดเดียวอีกลบหนึ่งอีลบสองทั้งหมดกำลังสองนะอาจารย์หลานบอกเข้าใจตัว3คูณอีลบ2อ๋อตัว3คูณอีลบ2วะตัวนี้เป็นที่เนาะโอเคบอกเข้าใจเป็นมันถามเป็นอะไรเอาตัว3คูณอีลบ2นี่นะเนาะเพราะอีลบ2นี้น้องเบิ้งพูดของเฮาก่อนอีบุญ1คูณอีลบ2นี่นะเวลานี้เฮาฮู้เรียกว่าพุ่งห้องของเฮานี่นะแม่นอีลบ2ทั้งหมดกําลัง2คูณอีบุญ1คูณอีบุญ2นะดังนั้นน้องต้องเข้าใจว่าเวลานี้นะน้องเบิ้งโหลดเขามีอีลบสองตัวหนึ่งแล้วก็มีอีบุญหนึ่งละซึ่งที่เขาคาเนาะในสามตัวนี้มันแม่นเขาคาอีลบสองตัวหนึ่งแล้วก็คาอีบุญสองไม่ดีต้องสังเกตมาเด็กเขาคาอีลบสองตัวนี้แล้วก็อีบุญสองดังนั้นเขาคูณอีลบสองกับอีบุญสองเส้นลุ่มนี่นะมันจึงกลายเป็นแบบนี้เลยเอาคูณเส้นลุ่มเขาคูณเส้นถึงน้ำใช่ไหมที่ไว้เนาะเพียงแต่เขาคูณเส้นลุ่มเขาคูณเส้นถึงน้ำเนาะน้องสังเกตว่าเวลานี้พูดของเขานี่นะถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอาจารย์จะอธิบายเส้นนี้อาจารย์จะอธิบายเส้นนี้สั้นน้องบุญน้องยังไม่ทันเข้าใจเนาะก็คือพูดของเขานี่นะอย่าให้มันเป็นพุ่งห่วมของเขานี่ได้นะหมายความว่าเขาต้องคูณอีลบสองอีตัวหนึ่งใช่สมมติอาจารย์คูณใช่นะแล้วก็คูณอีบวกสองใช่ได้แต่อันนี้มันมีอีบวกหนึ่งอีบวกหนึ่งแล้วก็อีลบสองตั้งห้าแล้วนะธรรมดาเขาต้องคูณแบบนี้ใช่นะคูณตัวที่อาจารย์เขียนนี้ใส่นะสมมติอาจารย์คูณอีลบสองใส่เด็กแล้วก็คูณอีบวกสองใส่แต่อาจารย์พูดของเขานี่นะชื่อว่าเขาคูณตัวนี้ใส่ลุ่มนี้เนาะเขาคูณตัวนี้นะใส่ลุ่มนี้เขาคูณตัวนี้ใส่ลุ่มนี้เนาะเขาคูณตัวนี้ใส่ลุ่มนี้แล้วเขาต้องคูณใส่ถึงน้ำซื่อเนาะได้เพราะเขาคูณตัวนี้ใส่ลุ่มมันจะกลายเป็นพูดเหมือนเดิมเลยนุ่มมันจะกลายเป็นพูดพุ่มห่วมเลยอาจารย์เขียนได้อีลบสองทำกำลังสองนี้ขึ้นหน้าซื่อๆเลขคุณนี่เอาคุณเอาเขียนอย่างไรก็ได้นะเอาคุณเอาเขียนตัวใดอยู่ทางหน้าก็ได้น้องเบิ้งโหลดอีลบสองกับอีลบสองนี้คือการเนาะพื้นคือการเอากำลังมาบวกกันอันนี้กำลังหนึ่งอันนี้กำลังหนึ่งเอาก็จะได้เท่าใดอีลบสองทั้งหมดกำลังสองนะอาจารย์เขียนอีบุ้นหนึ่งมาติดกับอีลบสองนี้ซื่อแล้วจึงมาเขียนอีบุ้นสองถึงท้ายนี้ซื่อนะแล้วน้องอาจารย์ยังงงซื่อเด้น้องเบื้องเราตัวนี้แม่นตัวยูรูนี่เลยเนี่ยโอเคแม่นตีเมื่อเอาคูณใส่แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยอาจารย์ก็เลยเขียนแบบนี้บัดเดียวเลยแต่ตัวน้องงงแม่นตัวนี้เพราะอาจารย์คูณอีลบสองคูณอีบวกสองนี่ใส่รูมนี้มันจึงกลายเป็นพูดของเขาแบบนี้เพียงแต่น้องจื้อว่าเขาคูณตัวนี้ใส่รูมนะเขาต้องคูณตัวนี้ใส่ถึงน้ำนะโอเคบอลเนาะเมื่อน้องคูณใส่ถึงน้ำน้องจึงได้สามเลยสามคูณอีลบสองคูณให้อีบวกสองนี้นะโอเคบอน้องพอเข้าใจแล้วบอหรือว่ายังคันถ้าว่ายังไม่ทันเข้าใจก็จันเสียอธิบายอีกทีหนึ่งก็ได้หรือว่าเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์มาให้เนาะเป็นยังไงน้องพอเข้าใจแล้วบอเข้าใจแล้วเนาะโอเคคันถ้าน้องเข้าใจแล้วก็ถือว่าต่อไปเลยเนาะอันนี้ก็สิ้นเดียวกันได้น้องเด้อสิ้นเดียวกันได้ถือว่ามันคานะมันคาคือกับอาจารย์ว่าน้องต้องมาสังเกตพู่ห่วงของเขาเป็นอีลบสองคูณอีบวกสองนะดังนั้นเขามันคาอีลบสองและอีบวกหนึ่งเมื่อเราคูณอีลบสองและอีบวกหนึ่งเส้นลุ่มนี้ต้องคูณเส้นถึงน้ำนะพอดีสามตัวนี้นะคูณหนึ่งมันก็อ้อสามตัวนั้นคือเก้านะส่วนพจน์ต่อไปนี้ก็สิ้นเดียวกันเอ้าน้องเข้าใจแล้วถือว่าพันปลายไปนี่นะเขาจึงเอาพูดเดียวนะพูดของเขาคืออีกพูดหนึ่งพูดสองนะแล้วเอาจำนวนพูดมาคำนวณกันแบบนี้นะจ
ขนมพูดของเราคือ3คูณอีลบ2คูณอีบวก2อาจารย์จะคูณเข้าเลยเนาะ3ตัวนี้นะ3นี้ไว้ทางนั้นคือเข้าอันนี้นะก็พอดีตกสู้อีกเนาะ a ลบ b คูณ a บวก b ก็จะกลายเป็น a กําลัง2ลบ b กําลัง2มันก็จะกลายเป็น c เลยนะถ้าพวกน้องคูณเข้าคำนวณกันก็จะได้แบบนี้ลบตัวนี้น้องก็ต้องคูณเข้าก่อนอีกคูณอีกก็เป็นอีกกําลัง2เนาะอีกคูณให้บวก1ก็จะกลายเป็นบวก1อีกลบ2คูณบวกอีนี้กลายเป็นลบ2อีกลบ2อีกบวกให้1อีกก็ยังเหลือลบ1อีกนะอาจารย์จะเขียนย่อแบบนี้เลยลบ2ไปคูณบวก1ก็จะกลายเป็นลบ2อันนี้มาลบให้เป็นบทนี้อาจารย์อีลบ2คูณอีบวก2นะครับวันนี้มาคูณให้แล้วนะมาลบให้2นี่นะคูณให้อีกบวก1คูณอีบวก2นี่นะก็จะได้เป็นอีกกําลัง2อีกคูณอีกกลายเป็นอีกกําลัง2อีกคูณให้2ก็จะกลายเป็น2อีก1คูณอีกก็จะกลายเป็น1อีก1อีกบวก2อีกกลายเป็น3อีกนะอาจารย์จะเขียนแบบนี้เลยวันนี้บวก1ไปคูณบวก2ก็จะกลายเป็นบวก2 2 2 2และเขาจะบ่ค่อยได้คำนวณตัวเลขหลายเนาะเวลานี้ก็คูณเข้าลบแล้วก็คำนวณกันเลยเนาะตัวจำนวนถึงนี่นะน้องเบื้องลบเอา3คูณอีกกำลัง2ก็กลายเป็น3อีกกำลัง2เนาะทั้งรูปนี้หาสาไว้คือเข้าได้3คูณลบ4ก็เป็นลบ12ลบอาจารย์จะคูณเข้าเลยได้ลบคูณบวกก็จะกลายเป็นลบลบอีกกำลัง2ลบคูณลบกลายเป็นบวกถือว่าบวกอีกลบคูณลบ2ก็เป็นบวก2อันนี้ก็เช่นเดียวกันลบ2นี้คูณเข้าใส่อีกก็จะกลายเป็นลบ2อีกกำลัง2ลบ2คูณบวกให้3เนาะ2 3 6ก็จะกลายเป็นลบ6อีกลบ2คูณให้บวก2ก็จะกลายเป็นลบ4ส่วนให้พูดคือ9ลบ2มันกำลัง2คูณให้อีกบวก1คูณให้อีกบวก2คือ9เนาะแล้วพวกน้องมาสังเกตบัดนี้นะเอามาคำนวณกันเนาะพอดีเฮามีบวก3อีกนี่นะลบ1อีกกำลัง2มาลบให้2อีกกำลัง2ก็จะกลายเป็นลบ3อีกกำลัง2เนาะลบ3อีกกำลัง2มาบวก3อีกกำลัง2มันก็จะหมดไปนะอาจารย์จะคำนวณตัวกำลังใหญ่มันไปก่อนพอดีหมดไปเลยมันนี่บวกอีกบวกอีกอันนี้มันบวกอีกเด้อไปลบ6อีกก็จะยังเหลือลบ5อีกเนาะยังเหลือลบ5อีกถือว่าทางถึงนี้นะยังเหลือลบ5อีกแต่อาจารย์จะคำนวณตัวเลขก่อนตัวเลขยังเหลือลบคือกันนะน้องก็เขียนเป็นลบ 5x ซะนี้ก่อนหรอกนะลบ 5x วันนี้ลบ12มาบวกให้2ก็จะกลายเป็นลบ10เนาะลบ10มาลบ4อีกก็จะกลายเป็นลบ14ลบ14แบบนี้ส่วนให้อีลบ2ทั้งหมดกำลัง2คูณอีบวก1คูณอีบวก2นะเขาก็จะคำนวณการจำนวนพูดเลยเมื่อเขาคำนวณการแล้วเขามาสังเกตว่ามีตรงหัวมได้บ่เนาะคันถ้าหัวมาได้เขาก็จะได้ป้าได้เท่านี้เนาะถ้าหอมได้เขาก็จะหอมต่อไปเขาสังเกตเห็นว่าสามนี้หอมบ่ได้แล้วหอมบ่ได้แล้วเพราะว่านี่เลขคี่อันนี้เลขคูณเนาะเนี่ยส่วนคูณบ่ได้แล้วถือว่าเขาป้าเป็นนี้ลงเนาะหรือมีแต่น้องอาจารย์เนี่ยลงนี่เอาเป็นส่วนคูณอยู่ทางนั้นก็แล้วนะเดี๋ยวเนี่ยลงเอามาเป็นส่วนคูณนี้แล้วก็ทางถึงนี้เขียนเป็นบวก 5x บวก 14เนาะเพราะเวลาน้องคูณเข้าลบคูณบวกกลายเป็นลบคือ9ลบคูณบวกกลายเป็นลบคือ9นะทั้งลูกนี้หาสาไว้คือ9ลบทั้งนั้นนี่นะถ้าผมมีตัวมาขัดกับมันนะก็หาสาไว้คือก็เป็นนี้ก่อนเลยแล้วก็แล้วเนาะสักพอคนนี้นะแล้วน้องเนี่ยโอเคบอมันก็จะประมาณนี้เนาะเป็นอะไรพอเข้าใจแล้วดีหรือว่าอาจารย์หาสาน้องอาจารย์หาสาเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าต้องได้เก้คือกับอาจารย์เก้ลงกุ้มก็ขึ้นพุ่งเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าตัวนั้นมันบ่มีตัวที่คือการหลายนะมีตัวตั้งการหลายพวกดังนั้นเฮาจึงได้เก้หยังกันถ้าอาจารย์สิเขียนตัวตั้งการแบบนั้นน่ะกระดันเฮาอาจจะบ่เหลือจะบ่พอดังนั้นอาจารย์ก็เลยแปลตัวเลขนี้เข้าใจแล้วโอเคเอาถ้าเข้าใจแล้วไปข้อที่27นะ27เลข28ไปข้อที่27เบิ่งอ
มันเป็นข้อที่27เนาะข้อที่27นี้ก็เหมือนกันนะเราจะเก็บคือกันเลยขึ้นพุ่งมันคือกันเลยแต่27นี้นะน้องๆต้องจื้อสูตรเนาะน้องๆต้องจื้อเสมอผลคุ้นจื้อนะน้องต้องจื้อสูตรแบบนี้เอาจึงสามารถเก็บได้นะสูตรเสมอผลคุ้นจื้อเนาะเอามีแบบนี้เนี่ยเนาะ a กำลัง3นี่นะลบ b กำลัง3ต้องจื้อ a กำลัง3ลบ b กำลัง3เนาะมันจะเท่า a ลบ b มันที่เนาะคูณให้ a กำลัง2มันบวกให้ a b มันบวกให้ b กำลัง2นะถ้าเอาจื้อสูตรนี้เอาใจหินเอาใจหินออกมาแบบนี้เลยน้องเบิ่งโหลดผลนี้กับผลนี้นะเป็นค่าคู่กันนะมันอยู่แบบนี้นะถ้าอาจารย์เจ็ดเบิ่งนี้ออกมามันจะมีผลนี้ออกมาเพียงแต่ผลนี้มันจะคา a ลบ b ซื่อๆแต่เวลานี้ a ของเราคือ e กำลัง3และลบ y กำลัง3เนาะอย่างตัวอย่างว่าถ้า a กับ b นี้ของเรานี่เป็น y เนาะเป็น e และ y น้องก็จะสังเกตเห็นแบบนี้ลงเนาะน้องจะสังเกตเห็นแบบนี้ลง e กำลัง3ลบให้ y กำลัง3นี่นะมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ตามสูตรนี้นะก็จะเท่ากับ a e ลบ y เนาะ a คูณให้ e กำลัง2มันบวกให้ e y มันบวกให้ y กำลัง2เด้ถ้าน้องเจ3ตัวนี้ออกมามันจะมี3ตัวนี้ออกมาปึ๊บก็คือ3ตัวนี้แหละเนาะ e กำลัง2บวก e y บวก y กำลัง2เนาะดังนั้นอาจารย์จะเจเลยนะจะเจตัวนี้ไปเลยน้องเพิ่งโหลดอาจารย์จะเจตัวรูปนี้เลยน้องเพิ่งโหลดอิดวายกำลังสองคือเก้าเนาะอิดวายกำลังสองคือเก้าส่วนตัวนี้เขาก็เจไปเลยตามสูตรเลยก็จะได้อิดลบวายนะเดี๋ยอิดลบวายคูณให้อิดกำลังสองมันบวกให้อิดวายมันบวกให้วายกำลังสองนะแบบนี้แล้วมาลบวันนี้นะลบต่อไปลบให้ y นะส่วนให้อีกกำลัง2บวกให้อีก y บวกให้ y กำลัง2คือ9แล้วเวลานี้น้องจึงมาสังเกตเนาะจึงมาสังเกตเนาะเวลาที่น้องสีขึ้นพุ่งห้วมนะเขาจึงมาสังเกตว่าพุ่งห้วมของเขาแม่นเนี่ยเวลานี้เนาะเขามีตัวนี้คือกันแล้วเนาะเขามีตัวนี้คือกันแล้วเพียงแต่3ตัวนี้เนี่ยมันคาอีลบ y ซื่อๆเนาะเท่าคุณอีลบใบใส่ปึ๊บเราก็จะได้พุ่งห้ามนะนั่นน่ะอาจารย์ทำวิธีนี้อาจารย์ขึ้นพุ่งห้ามก่อนพอดีสามวันนี้มันส่วนพุ่งห้ามอยู่แล้วมีแต่น้องหาสาไว้คือเก้าน้องสามวันนะอีส่วนใบกำลังสองคือเก้าและอีลบใบคุณให้อีกำลังสองบวกให้อีใบนะบําบวกให้ใบกำลังสองคือเก้าน้องมีแต่คูณน้องมีแต่ขึ้นบนนี้นะก็คืออีกำลังสองบวกอีใบบวกใบกำลังสองก็คือค่าคู่ของตัวนี้มีแต่ถือว่ามันคายอีลบไว้ดังนั้นมีแต่น้องคุณอีลบไว้ใส่ลูกนี้ที่มีแต่น้องคุณใส่ลูกน้องต้องคุณใส่ถึงน้ำซื่อๆเนาะเดี๋ยวน้องคุณใส่ลูกแบบนี้น้องต้องคุณใส่ถึงน้ำเราก็จะได้ไว้คูณให้อีลบไว้นะแบบนี้นะโอเคป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อพวกน้องคุณแบบนี้ปุ๊บพวกน้องก็จะมาสังเกตเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าพุ่งห้วมของเราคือกันแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอาพูดเดียวเลยเอาพูดเดียวเลยแล้วเราจะนำพูดมาคำนวณกันเลยเนาะอิดกำลังสองมันบวกให้อิดไฟบวกให้ไฟกำลังสองโอเคทางถึงนี้น้องก็เขียนคือก็อิดไฟกำลังสองมาลบให้ไฟคูณให้อิดลบไฟมีแต่คำนวณตัวถึงเนาะตัวรูปนี้หาสาไว้คือเก้าตลอดเนาะตัวรูปนี้เนี่ยอิดลบวายเนาะคูณให้อิดกำลังสองมันบวกให้อิดวายบวกวายกำลังสองเอ๊ทางถึงนี้น้องคูณเข้าลบเนาะน้องคูณเข้าลบลบคูณบวกกลายเป็นลบเนาะถือว่านี่จะกลายเป็นลบอิดวายเลยเนาะวายคูณอิดก็จะกลายเป็นลบอิดวายวายคูณให้ลบวายกำลังลบวายเนาะก็จะกลายเป็นบวกเนาะวายคูณลบวายก็จะกลายเป็นบวกวายกำลังสองแบบนี้เนาะถ้าน้องอยากยืดสุนคุณน้องจะเป๊ะป้าแบบนี้ก็ได้น้องแต่ถ้าน้องอยากยืดสุนคุณก็ยืดได้นะเพราะว่าเขามีไหว้ไหว้ไหว้คือกันน้องก็สามารถยืดไหว้ออกเป็นสุนคุณได้คืออาจารย์ยืดไหว้ออกนะอันนี้เงี้ยไหว้ตัวนึงออกแล้วมันมีสองตัวนะเงี้ยตัวนึงออกแล้วเกิดถือว่าอย่างเดียวตัวนึงนะอันนี้ก็ยืดไหว้แล้วยังเหลือแต่อีกอันนี้เงี้ยไหว้ตัวนึงแล้วยังเหลือแต่ตัว
ตัวเดียวนะแบบนี้แล้วมาส่วนให้อีกลบ y คูณให้อีกกำลังสองบวกให้อีก y นอกจากป้าแบบนี้ก็ได้นะเด็กแล้วว่ามีตัวคือกันมาขัดกันก็ถือว่าป้าที่เท่านี้แหละเนาะโอเคเป็นอะไรข้อนี้น้องพอเข้าใจบ่น้องด้วยยังพอเข้าใจแล้วบอกข้อนี้เข้าใจแล้วเนาะมันยังบ้างเข้าใจแล้วเดี๋ยวน้องอันน้องคุณอันน้องนี่นะจะไม่มีปัญหานะจะไม่มีปัญหาแล้วถือว่าจะเข้าใจแล้วเอาต่อข้อที่28นะข้อที่28เอาจันจ้าโอเคข้อที่28ให้เลยข้อที่28กับข้อที่27นี่ลักษณะแบบเดียวกันเลยนะแต่อีตัวนึงเป็นบวกอีตัวนึงเป็นลบซื่อๆเนาะนะโอเคพี่น้องสองคนซื่อเนาะถ้าพี่น้องบ่เข้าใจอย่างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอาจารย์สามารถเปิดไมค์แล้วก็ถามน้ำอาจารย์ได้เลยเนาะอย่าพี่น้องอย่าเห็นบุญเห็นลักษณะแบบใดหรือว่าอย่างจุดใดจุดใดบ่ทันเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือสิ้นเดียวกันเนาะทำอิมเมจน้องต้องคิดสูตรเสมอผลคุณชื่อของเราคือกันได้ก็คือพวกน้องต้องได้ชื่อแบบนี้เขามี x กำลัง3มันนี่นะชื่อตัวบวกเนาะตัวบวกแม่นของเขาแม่นจะเท่า a บวก b คูณให้ a กำลัง2ถ้าเป็นตัวบวกแม่นนี้กลายเป็นลบซื่อๆเนาะเหมือนกับตัวลบเลยนะแต่ a b นี้เป็นลบซื่อๆแล้วก็ b กับ a นี้ยังเหมือนเดิมเนาะดังนั้นเมื่อใดที่ว่ามันเป็น x และ y แบบนี้นะ x กำลังสามบวก y กำลังสามแบบนี้นะมันก็เหมือนกันน้องจะสังเกตเห็นว่าเด x บวก y เนาะคูณให้ x กำลังสองลบ y มันบวกให้ y กำลังสองออกมาลบดังนั้นอันนี้อาจารย์จะนำซ้ายเลยเนาะนำซ้ายไปเลยถือว่าเบื้องนี้นะเขียนว่าคือเก้าก้อนเบื้องนี้นะก็ถือว่า x เนาะ x ส่วนให้ x กำลังสองลบให้ x yบวก y กำลังสองมาลบให้ x y นะเดี๋ยวน้องเจสามตัวนี้ลบน้องเจสามตัวนี้เลยนั่นก็จะได้ x บวก y ก็คือตัวนี้เลยนะคูณให้ x กำลังสองลบให้ x y มาบวกให้ y กำลังสองเนาะพอดีเป๊ะเลยเนาะมีสามตัวนี้คือกันนะโอเคมีตัวนี้กับตัวนี้คือกันหมายความว่าสามตัวนี้นะมันเป็นค่าคู่ของ x บวก y แล้วถือว่าตัวนี้นะค่าเต x บวก y นะแล้วนะคุณน้องก็ขึ้นพุ่งมาเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเบื้องนี้แหละมีแต่เขาคูณ x บวก y ใส่ลุงนี้นะคูณ x บวก y ใส่ลุงนี้เขาก็ต้องคูณเศษถึงหนังนะเราต้องคูณเศษถึงหนังนะ x กำลังสองลบให้ x y บวกให้ y กำลังสองคูณเศษลุงต้องคูณเศษถึงหนังเราก็จะได้ x คูณให้ x บวก yแล้วมาลบ3มัน9เนาะ x คือ9 x บวก y x กำลัง2ลบให้ x y มาบวกให้ y กำลัง2เหมือนเดิมเนาะแล้วน้องจะสังเกตเห็นว่าพูดคือการแล้วบัดนี้นะพูดคือการแล้วเนาะเอาพูดเดียวบัดนี้นะเอาพูดเดียวก็คือ x บวก y คูณให้เวลานี้นะพวกน้องสามารถเขียนเอาเขียนนี้อีกทีนึงก่อนนะขั้นตอนสุดท้ายจึงเขียนกลับคืนเนาะมันบวกให้ y กำลังสองหรือว่าเขียนเป็นนิดเลยก็ได้ส่วนให้ x อันนี้อาจารย์จะคูณเข้าเลยได้ x คูณ x ก็เป็น x กำลังสองx คูณบวก y ก็จะกลายเป็นบวกให้ x y แบบนี้วันนี้มาลบให้อย่างลบให้ x y นะลบให้ x y แบบนี้โอเคน้องจะสังเกตเห็นว่ามีตัวคือกันเนาะคันถ้าคือการแบบนี้เขาต้องลบกันนะบวก x y ลบ x y ก็จะหมดไปยังเหลือ x กำลังสองตัวเดียวถือว่าคำตอบของเราก็ยังเหลือเต้x กำลังสองนะส่วนให้ x บวก y คูณให้ x กำลังสองลบให้ x y นะมันบวกให้ y กำลังสองแล้วก็แล้วได้ข้อนี้ก็จะมีเท่านี้เลยเนาะหรือว่าสามตัวนี้น้อยเขียนขึ้นไปเป็น x บวก y ทั้งหมดกำลังสามก็ได้นะอย่างตัวอย่างว่าสามตัวนี้บวกเขียนแบบนี้นะน้องอาจจะเขียนเป็นกลับคืนคือก็ไปเป็น x บวก yทั้งหมดกับลังสามนี้ก็ได้คือกันได้น้องได้ถือว่าคำตอบของเราก็จะแม่นแบบนี้แหละมันจะกลายเป็นแบบนี้แหละนะ
มันจะไม่ได้เขียนลายละเด็กโอเคเอาเป็นยังไงข้อนี้พอเข้าใจเติมได้บ่เนาะน้องโอเคน้องด้วยยังเข้าใจแล้วทีเราจะไม่มีปัญหาแล้วเนาะโอเคน้องอนองดีเนาะคุณอนองดีนะจะไม่มีปัญหาแล้วเนาะโอเคเอาถ้าพวกน้องเข้าใจแล้วนะอาจารย์จะจีบไปบนไม้เลยเนาะสิไปต่อบนเห็นไม้เลยโอเคพอดีหมดละนะเราจะมาเบื้องการหาพระพุทธเนาะการหาพระพุทธซึ่งการหาพระพุทธนี่ก็จะเป็นบนเห็นหนึ่งที่ว่ามักใช้หลายเนาะแต่บ่ค่อยหลายบ่ค่อยมีบนเห็นหลายปานใดเนาะเพียงแต่พวกน้องเข้าใจในการหาเพราะว่าหมอซี่เฮานี่ยังไม่ได้ลงลึกปานใดเนาะเอาอาจารย์จ้าตัดตัวนี้ให้ป้าจิ้มไปให้พวกน้องซื้อหลังคนใหม่แล้วก็เอาจิ้มไปฝึกไปเก็บฝึกฟันนี่นี่อันนี้จะเป็นบุญเห็นใหม่ละสำหรับน้องนะโอเคแต่บางน้องถ้าว่าน้องใดที่ว่าถนัดในการหารแล้วก็อาจจะไม่มีปัญหานะแต่อาจารย์จะเสียอธิบายให้อีกเพื่อให้พวกน้องเข้าใจความหมายของมันเอาการหารพระพุทธการหารพระพุทธแบบทั่วไปเป็นนี่นะน้องที่เฮาขึ้นมา A เนาะ A และ B โอเคหรือว่าเฮาเอาพระพุทธ A ไปหาร B นะความหมายของมันหรือว่างานเวลานี้เขามีสองพหูพจน์ A และ B เมื่อเขาเขียน A เท่ากับ B Q เนาะมันบวกให้ R เวลานี้เขาอื่นว่า A หันให้ B ได้ Q เนาะและเศษ R เนาะก็ต้องเขียนอย่างไรเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้เลยอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเวลานี้นะตัวอย่างอาจารย์จะเอา7นี้เนาะเอา7นี้ไปหันให้2นี่ซะเมื่อพุ่งไปตั้งบังหันเนาะเมื่อพุ่งไปตั้งบังหันพุ่งจะเอาเจ็ดนี้มาหันสองแบบนี้เป็นตีได้บึ้งดีๆได้นะอาจารย์แจ็คกำลังอธิบายความหมายของการหันน้องจะได้สองสามฮุกเมมบอร์สองสามฮุกพอดีมันบ่หันค่าเนาะพอดีเซตหนึ่งโอเคเวลานี้เจ็ดนี้เขาขึ้นมาตัวตั้งหันเนาะสองนี้ขึ้นมาตัวหันสามนี้ขึ้นมาผลหันเวลานี้พุ่งสามารถเขียนได้แบบนี้เด้อน้องเราสามารถเขียนเจ็ดเท่ากับเจ็ดเท่ากับสองไปคูณให้3มาบวกให้1เนาะหมายความว่าตัวตั้งหารนั้นจะเท่าตัวหารมาคูณให้ผลหารบวกให้ตัวเศษอาจารย์จะปลดซื้อใส่ก่อนต้องจริงเนาะอันนี้เอาเรียกว่าตัวตั้งหารเนาะตัวตั้งหารโอเคแล้วอันนี้เรียกว่าตัวหารตัวหารได้เนาะเนี่ยอันนี้เอาเรียกว่าผลหารเนาะแล้วหนึ่งนี่เขาขึ้นมาตัวเศษโอเคน้องเบื้องโลกน้องเวลานี้น้องลองเอา2คูณ3เบื้องดู2 3 6 6บวก1เอา7มินติเขาสามารถเขียนได้แบบนี้ได้อันนี้ก็คือจำนวนของค่าของเขาเนาะอันนี้เป็นจำนวนของค่าแต่ถ้าเขาว่าในเรื่องของแบบตัวเปลี่ยนหรือว่าเป็นพหูพจน์นะเขาจะเขียนเป็น A กับ B มาแทนเนาะหรืออาจจะเป็น AX BX QX อะไรและ RX เนาะบางพื้นเพื่อนจะเขียนแบบนี้บางพื้นหรือว่าอยู่ในมหกมปลายเนาะกันถ้าพื่อนน้องเห็นห้องมปลายแล้วเพื่อนจะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อนจะเขียนแบบนี้เดี๋ยวน้องนายชื่อไว้เนาะเพื่อนจะเขียนว่า AX เนาะ AX จะเท่ากับ BX เนาะเพื่อนอาจจะเขียนแบบนี้คูณให้ QX แล้วมาบวกให้ RX เนาะเพราะว่าไปตามตัวเปลี่ยนนะแต่ความหมายอันนี้นะอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันโอเคโอเคเมื่อพวกน้องเข้าใจแบบนี้แล้วเนาะเข้าใจก็เข้าแบบนี้แล้วอาจารย์จะอธิบายต่อไปเลยวันนี้เอามาเบิ่งตัวอย่างวันนี้นะเอาจึงเอามาเบิ่งตัวอย่างเลยน้องเนี่ยเอามาเบิ่งตัวอย่างนี้
เพื่อนว่าตัวอย่างนะการหารเนาะเอาอีกกำลังสองบวกสี่ลบเจ็ดนี้หารให้หารอีกกำลังสองบวกสี่ลบเจ็ดนี้ให้อีกลบสองนี่เนาะเวลานี้เพื่อนต้องหารด้วยเวลานี้นะเอาไปตั้งบรรหารคือกับเมื่อกี้เอาเจ็ดหารสองให้เลยเนาะโอเคเมื่อกี้แม่อาจารย์ว่าเจ็ดหารสองเนาะเจ็ดหารสองได้สามนั่นที่สองสามหกพอดีเซตหนึ่งเนาะเอาสามารถเขียนเจ็ดเท่ากับสองคูณสามบวกหนึ่งนี้ได้อันนี้เขาก็ปฏิบัติเหมือนกันซื่อๆเนาะนะเอาฉะนั้นเขาก็มาตั้งบรรหารเลยเนาะตั้งบรรหารเลยแต่พวกน้องต้องมาเบื้องวิธีการหารเนาะว่าเอาสี่หารยังไงได้ซึ่งการหารพระอุปนิกรรมเหมือนกันเลยเนาะเอามาลบกันคือเก้าเนาะแต่ว่าพระอุปนิกรรมเทคนิคการคำนวณของมันอาจจะเป็นตัวรับแล้วมันจะตั้งเกี่ยวกับตัวนี้ในหนึ่งซีซีเนาะโอเคเอามันเบื้องนำกันเนาะวิธีการหารแล้วน้องเนี่ยเราต้องคิดว่าเราซีเฮดแนวใดเนาะเราซีเลือดตัวเลขอย่างเพื่อมาคูณอีกแล้วออกอีกกำลังสองเราต้องพยายามเห็นให้อีกกำลังสองนี้หายไปก่อนนะเราต้องพยายามเห็นให้ตัวกำลังใหญ่สุดนี้หายไปก่อนนะโอเคเอาหารนำกันเนาะหารนำกันเนาะถ้าอาจารย์ว้าวไหลพน้องอาจจะเมื่อยเดี๋ยวเนาะลองหารนำกันบ้างแล้วก็ลองคิดนำกันเนาะฝึกหารนำกันพวกน้องจึงเข้าใจดีเนาะเมื่อเป็นแบบนั้นน้องๆคิดว่าเขาซีเรียสอะไรอย่างเนาะต้องคิดก่อนนะคิดไปนำกันเลยโอเคเปิดไมค์แล้วก็ตอบอาจารย์ได้เลยเนาะเพราะว่าเขาพวกมีหลายคนนะเขาอาจจะสามารถเหยียดแบบและใครตัวจริงเลยก็ได้เนาะเอาซีเรียลเล่นอย่างเพื่อมาคูณอีแล้วอ้ออีกกำลังสองเนาะอาจารย์ถามเนาะน้องด้วยยองบ้างคิดรอบบ่เนาะว่าเอาซีเรียลเล่นอย่างแล้วก็น้องอันน้องดิคิดรอบบ่โอเคอีกเนาะหมายคุณนะอีกคุณอีกโอเคแม่นเลยน้องเราต้องเลือกอีกเนาะเราต้องเลือกอีกนะก็คือเราต้องเลือกอีกถ้าเอาเราเลือกอีกไปคูณอีกนี่นะก็กลายเป็นอีกกำลังสองไม่ตีเนาะเมื่อพวกน้องเข้าใจไปนั่นละเราก็ปฏิบัติตามเลยเนาะอีกคูณอีกกลายเป็นอีกกำลังสองน้องจะเห็นว่าเนี่ยกลายเป็นอีกกำลังสองละแต่เราต้องคูณให้มันหมดเนาะอีกคูณลบเจ็ดวันนี้กลายอันนี้จะกลายเป็นลบเจ็ดอีกละนะเวลานี้พวกน้องจึงมาลบกันนี่นะจึงมาลบกันคือกับนี่แหละคือกับตัวอย่างอาจารย์ตัวอย่างเจ็ดหารสองนี่แหละวันนี้เราลบกันนะเมื่อเอาคูณลบเส้นบวกอีกกำลังสองนี่ก็จะกลายเป็นลบอีกกำลังสองนะลบอีกกำลังสองมาบวกอีกกำลังสองมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะวันนี้ลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกบวกเจ็ดอีกมาบวกให้สี่อีกก็จะกลายเป็นบวกสิบเอ็ดอีกแล้วเนาะบวกให้สิบเอ็ดอีกโอเคแล้ววันนี้ตัวจำนวนของค่านั้นถือว่ามีแต่ลบเจ็ดนี้ทางรุ่มบ่มีตัวใดที่ไปคำนวณกับมันดังนั้นมีแต่สับมันลงเนาะสับลงเลยแบบนี้เลยเนาะแล้วต่อไปเนาะต่อไปเราต้องเลือกตัวเลขอย่างมาคูณอีกแล้วจึงออกสิบเอ็ดอีกเนาะต้องพยายามเห็นให้ตัวทางนั้นนี่หายไปก็มูลลดเนาะแล้วอาจารย์จำพวกความพื้นฐานให้พวกน้องจื้ออีกยังนี่เนาะเขาเอาเขาขุดขั้นอย่างก็ตามเนาะถ้ามาหารให้ขั้นหนึ่งตัวเศษต้องเป็นขั้นศูนย์เลยน้องเนี่ยถ้าสมมติเขามาหารให้ขั้นสองตัวเศษต้องเป็นขั้นหนึ่งเนาะต้องจื้อแบบนี้แต่พอดีนี้ครับเขามาหารให้ขั้นหนึ่งมันตีดังนั้นแน่นอนขั้นตัวเศษของเขาต้องเป็นขั้นศูนย์เนาะตัวเศษของเขานี่นะอาจอีกนี่นะต้องมีลักษณะเป็น A เนาะ A นี้จะเป็นเลข0เลข3เลข1เลข -1 เลขอย่างก็ตามหมายความว่า A นี้ก็คือมันจะเท่ากับขั้น0ก็คือ A คูณอีกกำลัง0นี่และอีกกำลัง0เท่า1เนาะอีกกำลัง0เท่า1จะเกิดเป็น A คูณ1จึงอ้อ A คือ9เนาะแล้วนะเฮาจึงเขียนว่า A นะให้น้องเข้าใจไปนั้นหมายความว่าเฮามาหารขั้น1นี้แน่นอนตัวเซตต้องเป็นขั้น0ได้เอาลองคิดตัวเลขต่อไปด้วยน้องสิเอาตัวเลขใดสิคิดตัวเลขอย่างมาคูณอีกแล้วมันจึงออกสิบเอ็ดอีกเนาะพอคิดได้บ่
น้องผลน้องผลอานงเนี่ยคิดได้บ่ลองคิดนํากันเนาะก่อนด้วยบ้างเอา11มินติโอเคเอา11นะถือว่าเขาก็เลือก11มาเลยถือว่าคันธานี้บวกนะก็ต้องเขาต้องเลือกบวก11นี่แหละนะบวก11นี้ออกมาวันนี้11คูณให้ x ก็จะกลายเป็น11 x เนาะเด็กง่ายๆนะ11คูณให้ลบ7วันนี้นะมันก็จะกลายเป็นลบ77แล้วได้ลบ77แล้วเนาะแล้วพวกนุ่นจะสังเกตเห็นว่าตัวเซฟของเขาจะเป็นจำนวนของค่าละบันนี้มาลบกันบันนี้นะเมื่อคุณลบเขาลบคุณบวกกลายเป็นลบเนาะลบ11 x มันบวกให้11 x ก็จะกลายเป็น0เนาะลบคุณลบ77นี่นะลบคุณลบก็จะกลายเป็นบวกบันนี้บวก77นี่มาลบ7ก็ยังเหลือ70เนาะอันนี้ก็จะเป็นขั้นเด้น้องเบิ้งหลอดมันจะเป็นขั้น0แบบนี้แหละเนาะเวลานี้น้องจึงสามารถเขียนแบบนี้ได้มันจะสามารถเขียนแบบนี้ได้ x กำลัง2บวกให้ 4x มาลบ7นี่นะเท่ากับเท่าใดอาจารย์ว่าตัวตั้งหารเนาะมันจะเท่ากับหยังเท่ากับตัวหารเนาะแล้วมาคูณให้คูณหารคูณหารของเขาก็คือแบบนี้แหละแล้วจึงมาบวกให้ตัวเศษมาบวกให้ตัวเศษโอเคคันถ้าตัวเซฟเป็นบวก70ก็บวก70เลยถ้าลบ70เราก็เขียนบวกคูณลบเป็นจะกลายเป็นลบมาลบ70ใช่ก็จะได้เขียนได้เป็นนี้แล้วก็แล้วมั้งนะโอเคเนาะความหมายของมันก็จะประมาณนี้ต้องชื่อว่าเอ็กซ์นี่เขาเรียกว่าตัวตั้งหารเนาะตัวตั้งหารบีอีนี่เอาเป็นว่าตัวหารเนาะคิวอีนี่เอาเป็นว่าผลหารอีนี่ตัวเศษโอเคคิวไว้นะเอาข้อนี้ก็จะถือว่าผ่านเนาะผ่านวันนี้เราลงไปเก็บบุฟฟาจัดส่งสามข้อให้เนาะเพื่อให้พวกน้องเข้าใจได้โอเคเพื่อให้พวกน้องเข้าใจแล้วเขาก็จะผ่านเขาก็จะไปการเก็บสมผลปกติเลยเนาะได้เพราะการหานี่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะน่าจะไม่มีปัญหาไหนอาจารย์จะเก็บสองสามข้อแล้วก็ลองให้พวกน้องเก็บจากหนึ่งข้อถ้าพวกน้องเก็บผ่านถือว่าเขาก็จะผ่านไปเลยเอาจากหกข้อนี้ก็ได้หรือว่าสี่ข้อนี้ก่อนนะหรือว่าเอาหกข้อเลยสิไว้พนมได้เกสองข้อนะเอาบันนี้ทำมาเพิ่งบุฟฟ์มันคือการซื้อน้ำมันคือการแต่มันจะมีหลายขั้นซื้อดังนั้นอาจารย์จะเลือกครับวันนี้มาเก็บปฏิเกณฑ์นำกันเลยตัวอย่างนะคือกับข้อหนึ่งนี้นะเอามาเก็บข้อหนึ่งนี้ได้ให้พวกน้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็อาจารย์ซีให้พวกน้องลงเก็บเองบึ้งเนาะถ้าพวกน้องเก็บผ่านเขาก็จะผ่านไปเลยนะตัวนี้มันก็จะพอได้เบาอย่างไรเนาะมีแต่เขาปฏิบัติกันหาซื่อวิธีหารคือเข้าได้น้องหน่อยข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งแม้นสามอีกกำลังสองสามอีกกำลังสองเวลาพนุ่งเขียนแบบนี้ก็ได้สามกำลังสองลบให้
สองไปนี่นะมาหารให้อีลบสองไปนี่ความหมายของการหารก็คือส่วนไปนี่เลยน้องเลยหรือว่าพวกน้องอาจจะเขียนไปนี่ก็ได้เขียนเป็นนี่ก็ได้คือกันได้น้องเลยแทรกวงเล็บซ้ายนะแล้วก็หารให้อีลบสองนะหรือว่าเขาอาจจะเขียนย่อแบบนี้ก็ได้แต่ความหมายแบบนี้ก็คือกับเมื่อกี้แหละความหมายว่าส่วนคือกับเมื่อกี้เนาะนะแต่เวลานี้เรามาปฏิบัติการเก็บนี่นะปฏิบัติการเก็บได้อาจารย์จะเก็บข้อนี้ให้พนุ่มเบิ้งแล้วก็ให้ข้อที่สองให้พนุ่มลองเก็บเองเนาะเพราะว่ามันบกค่อยยากปานใดบทเรียนตัวนี้เพียงแต่พนุ่มกันคำนวณซื้อเอามาตั้งบ้างหันคือกันเนาะเอาสามอีกกำลังสองเขามีแบบนี้หลดสามกำลังสองมาลบห้าอีกนะมาลบให้สองมาหารให้อีลบสองแบบนี้เลยเอาหารเลยน้องหารเลยสามคูณอันนี้เราก็จะได้สามวิมิติน้องอย่าให้มันอ้อสามอีกำลังสองอย่าให้สามอีกำลังสองนี่หายไปนะก็คือเราต้องหารให้สามเราต้องเอาสามอีกไปคูณอีกนะเราต้องเลือกได้สามอีกสามอีกพอดีสามอีกไปคูณอีกเด็กเขาจึงได้สามอีกกำลังสองนั่นเองโอเคสามอีกคุณให้ลบสองสองสามหกกลายเป็นลบหกอีกแบบนี้แล้วเวลานี้เขาก็มาลบกันเลยเนาะลบกันเลยเอาเบื้องวิธีการลบวิธีการลบหมดคุณต้องคุณทำมันได้น้องได้ลบคูณบวกก็จะกลายเป็นลบเนาะลบสามอีกกำลังสองบวกสามอีกกำลังสองมันก็จะหมดไปนะวันนี้ลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกมันนี่นะลบคูณลบหกอีกกลายเป็นบวกอีกเบื้องวิธีหันกระคัดได้ข้อต่อไปจะให้คุณต้องหันได้ลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกบวกหกอีกมาลบให้ห้าอีกนะเอามาคำนวณกันได้บวกหกอีกมาลบให้ห้าอีกก็จะยังเหลือหนึ่งอีกนะแล้วนี่ยังเหลือหนึ่งอีกวันนี้เนี่ยวันนี้ลบสองนี่ผมมีอย่างคำนวณกับมันแล้วถือว่าเราสับลองเลยเนาะเราสับลองเลยแต่เคยบอกให้น้องๆแล้วว่าแน่นอนเนาะถ้าเราพูดขั้นอย่างก็ตามน้องมาหาขั้นหนึ่งนี่นะตัวเศษของมันต้องเป็นขั้นศูนย์เนาะตัวเศษนี่นะต้องเป็นขั้นศูนย์ขั้นศูนย์หมายความว่า a คูณ e กำลังศูนย์นั่นแหละ a จะเป็นจำนวนของค่าไหนก็ตามนะเอากะที่เขาจะเลื่อนหนึ่งเลยน้องเวลานี้ก็จะง่ายๆเนาะสามประสิทธิ์นี้ก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกคือกันดังนั้นอย่าให้มันอ้อยอีกคือเก้าก็ต้องบวกหนึ่งแท้ลดเนาะบวกหนึ่งแท้เลยเนาะหนึ่งบวกหนึ่งคูณอีกก็จะกลายเป็นบวกอีกบวกหนึ่งคูณลบสองก็จะกลายเป็นลบสองคันถ้ามันเป็นแบบนี้นะเอามาลบกันนะก็ถือว่าหมดไปแล้วนะก็ถือว่ากลายเป็นศูนย์เลยเหมือนกับซี่มาลบซี่นี่สิเนาะแต่ของเขานี่มันเอาควบแบบนี้นะมันต้องคูณลบเข้าใส่อีนี้บวกคูณลบก็จะกลายเป็นลบอีกเรามีคำพูดอีกเหมือนไปลบคูณลบสองนี่ก็จะกลายเป็นบวกสองแต่พอดีบวกสองมาลบสองอีกก็จะไปหมดไปคือเก้านะแสดงว่าตัวเศษก็คือศูนย์นะพอดีหันคันถ้าว่าข้อศูนย์เป็นนี่เขาเรียกว่าหันคาดนะหมายความว่าหันคาดหมายความว่าตัวเศษเป็นศูนย์เอาเวลานี้คุณต้องจึงเขียนแบบนี้เนี่ยเขาจึงสามารถเขียนได้แบบนี้ตัวตั้งหารเนาะตัวตั้งหารนี่นะโอเคมันจะมันเท่ากับตัวหารเนาะอีลบสองนี้คูณให้ผุนหารคูณให้ผุนหารมันบวกให้คูณให้ผุนหารมันบวกให้ตัวเศษเนาะตัวเศษก็คือศูนย์ตัวเศษก็คือศูนย์ก็จะเขียนศูนย์ไว้เลยมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะได้โอเคเป็นยังไงพอเข้าใจยุติพอเข้าใจบอลเนาะ ถ้าข้อต่อไปอาจารย์ให้พี่น้องเก็ตได้บอลลองต้องอาจารย์ดึงนะเข้าใจแล้วเอาถ้าเข้าใจแล้วเนาะอาจารย์จะให้ข้อสองให้น้องเก็ตซะลองเก็ตข้อสองดึงเนาะถ้าพี่น้องเก็ตผ่านเนาะพี่น้องเก็ตถือเก็ตผ่านถือว่าเราจะไปบทใหม่เลยก็ได้เพราะว่าบทเรียนนี้ปกค่อยยากปันใดนะน้องมีเสียงน้องก็เข้าใจกันนะเอาน้องถ้าเข้าใจแล้วน้องลองเก้ข้อที่สองนี้บึงนะปฏิบัติคือกับอาจารย์พวกอันหรอกลองเก้บึงคันถ้าพวกน้องเก้ข้อนี้พันถือว่าอาจารย์สีเลือดอีกข้อหนึ่งมาตึมคันท่านพวกน้องเก้พันถือว่าเราจับ
ไปบนอินต่อไปเลยเอาลองเก็บบึงได้ลองเก็บบึงเนาะลงเก็บบึงได้น้องได้เก็บบึงว่าเท่าไหร่นะคันถ้าออแล้วคันถ้าออแล้วพวกนั้นก็ตอบมาเลยเนาะมีแต่ตอบตัวเซเลยเนาะตอบตัวเซพวกนั้นมีแต่ตอบตัวเซเซได้น้องได้เขียนตัวเซออกมาเลยซึ่งผลถามมันยังไม่ต้องเขียนเนาะเขียนแต่ตัวเซอาจารย์เข้าใจแล้วนะน้องดวยยงบ้างอว่าเท่าอีกบวกสองคูณให้สองอีกลบสามหมายความว่าตัวเซ่เป็นศูนย์ไม่บ่น้องหมายความว่าตัวเซ่เป็นบวกศูนย์ไม่ดีเซ่ศูนย์โอเคแสดงว่าเข้าใจทางสองแล้วนะเอาลงมาบึ้งเนาะน้องถ้าอาจารย์ลงมาหารบึ้งนำกันถ้าว่าก็แบบนั้นเทถือว่าโอเคเนาะเอาลงมาหารกันบึ้งเนาะ2 x กำลัง2มันบวกให้ x ลบ6หารให้ x บวก2นะโอเคก็จะกลายเป็น2เนาะ2 x มันเตี้ย2 x คูณ x จึงกลายเป็น2 x กำลัง22 4กลายเป็นบวกให้4 x เอาอาจารย์จะหลุดแบบบายๆลดนะเพราะพวกนั้นก็คำตอบอ่ะอันนี้ยังเหลือลบ3อีกโอเคลบ6ซับรองเลยถือว่าเขาเลือกลบ3เลยนะพอดีเขาเลือกลบ3ปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ3อีกปุ๊บอันนี้ก็ลบ6ถือว่าลบกันก็จะกลายเป็น0ปุ๊บเลยโอเคถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องถือว่าเก่งหลายเวลานี้เขาจึงเขียนได้ว่า2 x กำลัง2กว่าให้ x ลบ6เท่ากับตัวตั้งหารมาคูณให้ผลหารลบ3เวลานี้เราก็เขียนได้ท่อนนะว่าจำเป็นบวกตัวเซตก็ได้เพราะว่าตัวเซตเป็นศูนย์แล้วนะโอเคเอาถูกต้องนะเก่งไหนเก่งไหนถือว่าเข้าใจดีนะพี่น้องถ้าเข้าใจมีพื้นฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพี่น้องอาจจะมีโอกาสเก่งได้นะเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเก่งอีกเนาะเอาวันนี้อาจารย์จะเลือกข้อหนึ่งเนาะเลือกอีกข้อหนึ่งให้พี่น้องลองเก็บไว้สี่เอาข้อสี่นี่เลยข้อห้านี่เลยซะถ้าพี่น้องเก็บข้อห้านี่ผ่านถือว่าเราก็จะผ่านไปเลยเนาะผ่านไปเลยได้น้องได้เราจะไปบนไม้เลยได้เพราะว่าบนเฮียนตัวนี้มันสำคัญถ้าพี่น้องหันเป็นแบบนี้ถือว่าพวกมีอย่างนะพวกมีอย่างลองเก็บข้อห้านี้อีกเนาะลองเก็บข้อห้านี้อีกดับถ้าคุณลองเก็บข้อนี้ผ่านถือว่าเราไปบนใหม่เลยลองเก็บข้อที่ห้านี้บึ้งอีก
Thank you. น้องด้วยบางออกมาแล้วน้องดุ้งดุ้งน้องด้วยยองบางออกมาแล้วสองอีกกำลังสองลบอีกเศษเศษเท่าไหร่น้องเศษเศษอีกกำลังสองลบสองอีลบสองต้องเศษคันศูนย์นะน้องนะข้อห้ามันติดโอเคต้องเศษขั้นศูนย์ด้วยน้องเหลือต้องเศษขั้นศูนย์เพราะว่าเขาพูดขั้นอย่างก็ตามมาสามมาหารให้ขั้นสองมาหารให้ขั้นหนึ่งเป็นต้องเศษขั้นศูนย์เนาะของน้องเป็นเศษขั้นสองเนาะยังหารต่อได้เนาะยังหารต่อได้ถือว่าน้องหารต่ออีโลดหารต่ออีเลยเนาะพอมันมีอยู่นี่แหละน้องจะสามารถหารต่ออีได้เลยเนาะแล้วมันจะเศษหนึ่งเศษได้ขั้นหนึ่งเนาะเศษได้ขั้นศูนย์เนาะเพราะเขาหารให้ขั้นหนึ่งเนาะของน้องยังเป็นขั้นสองเนาะเศษขั้นสองออกสองอีกกำลังสองลบอีกเศษอีกกำลังสองลบสองอีกลบสองหรือว่าน้องว่าอย่างไรบ้างความหมายแม่นอะไรบ้างน้องพรอานนท์นี่เป็นอะไรเนาะโอเคเอามาหารน้ำกันเลยสันยังเก็บออกอ๋อโอเคลองหารให้มันสุดเลยเนาะลองหารให้มันสุดเลยอาจารย์อยากได้ที่ตัวเศษว่าเศษเท่าใดก็ได้เนาะน้องด้วยยงว่างลองหารต่ออีเนาะตัวเศษต้องเป็นขั้นศูนย์แต่น้องเนี่ยมันต้องคือกับเมื่อกี้อาจารย์ต้องเป็นลักษณะเมื่อกี้อาจารย์โอเคสองข้อก่อนนะมันต้องเป็นแบบอาจารย์เศษศูนย์เลยบ่หรือว่าอาจารย์เศษแบบเป็นแบบนี้นะน้องต้องเป็นตัวเลขน้องต้องเป็นจำนวนของค่าแบบนี้นะตัวเศษต้องเป็นลักษณะแบบนี้แหละต้องเป็นตัวเลขแบบนี้นะหรือว่าอาจารย์ถ้าศูนย์แบบนี้หมายความว่ามันหารค่าเลยเนาะตัวเศษก็คือศูนย์นะเอาลองหันให้มันสุดบึ้งแล้วได้คำตอบบ่
แล้วน้องอันน้องผลอันน้องลงลงหันให้มันสุดบึ้งโอเคหันก็บอลคันท่าบอลน้อยอาจารย์สีหันให้พึ่งเลยได้เนาะอาจารย์สีหันให้เลยเนาะมันพึ่งวิธีการหันนำกันเด้อน้องเนี่ยสี่อิทกำลังสามนะมันพ่วงให้สามอิทกำลังสองลบห้าอิทลบสองหารให้สองอีกบวกให้สามเอาหารนำกันเนาะสีเลือดเลยอย่างเนาะสีเลือดเลยอย่างพวกน้องลองเปิดไมค์แล้วก็ต่อมาอาจารย์เลยดูเนาะเพราะว่าผมมีหลายคนเนาะอาจารย์อยากให้พวกน้องเปิดไมค์เลยอย่าให้มันการเห็นเฮาอันมันมีได้ผลนิดนึงนะเพราะอาจารย์จะแบบเน้นเอใสา่คเลนขสองกำลังสองอาจารย์สองอีกสองอีกกำลังสองอ่ะโอเคถูกต้องนะสองอีกกำลังสองคูณให้สองอีกก็จะกลายเป็นสี่อีกกำลังสามนั่นเองอันนี้สองอีกคูณให้สองอีกกำลังสองบวกสามคูณสามก็จะกลายเป็นสองสามหกหกอีกกำลังสองลบกันแบบนี้นะลบกันแบบนี้เอาลบคูณลบคูณบวกกลายเป็นลบเนาะลบก็จะหมดไปไม่ติดสะพอสี่กำลังสามวันนี้ลบคูณบวกกลายเป็นลบลบหกอีกกำลังสองมันบวกให้สามอีกกำลังสองยังเหลือเท่าไหร่เนาะลองตอบเบิ้งลบหกอีกกำลังสองมันบวกให้สามอีกกำลังสองโอเคลบสามกำลังสองถูกต้องถือว่าบวกมีอย่างคำนวณกับสัมประสิทธิ์อีกแล้วเนาะก็คือเลขสองนี่เนี่ยถือว่าเขาสับลงเลยลบห้าอีกลบสองนี่สับลงวันนี้เขาเลือกตัวเลขตอบวันนี้นะเอาน้องคิดว่าซีเมนต์ตัวเลขใดลองเลือกเพิ่งดูเขาซีเลื่อนเลขอย่างมาคูณสองอีกนี่เพิ่มมันลบสามอีกกำลังสองนี่เนาะเลือกเลขอย่างพนักอาจจะคาอยู่จุดนี้มั้ยบ่ตุยแม่นติคิดได้บ่ต้องเป็นเลขเศษด้วยน้องเนี่ยต้องเป็นเลขส่วนเนาะต้องเป็นเลขส่วนเนาะต้องเลือกเลขส่วนออกมาเลยคันท่านี้ลบว่าง่ายๆเนาะถ้าถึงบวกก็ต้องลบก่อนแต่อย่าให้มันอ้อเต้3อีกกำลังสองนี่นะเนาะอย่าให้มันอ้อเต้3อีกกำลังสองเวลานี้มันอีกมีแล้วอย่าให้มันอ้อ3อีกกำลังสองเลขสองนี่หายไปก็ต้องคูณ3ส่วน2เท่านั้นเลยเนาะ3ส่วน2อีกนี่แหละ
พน้องมาซื้อพน้องเอาสามชุมสองอีนี้ไปคูณสองอีนี้เบื้องลดมันอ้อลบสามมีกำลังสองบอลลงคูณเบื้องลดเอาบอนะสมมติถ้าอาจารย์คุณน้องอาจารย์คุณให้พน้องเบื้องได้นะแล้วก็คือพื้นฐานที่เราไล่เนี่ยสองอีนี้ไปคูณให้ลบสามส่วนสองอีนี้เบื้องลดถ้าอาจารย์คุณอ่ะสองนี้ต้องหารสองไปแล้วเนาะหรือว่าสองสามหกเอาหกมาหารสองนี่อ้อลบสามเนี่ยลงหกมาหารสองอ้อลบสามยังเหลือแต่ลบสามมันก็ถือว่ามันเท่ากับลบสามนะลบสามหารหนึ่งอ้อลบสามอีคูณอีกับเป็นอีกำลังสองในเคแม่นบอกแม่นบอกเนาะเห็นบอกตัวเห็นแล้วน้องพอเข้าใจแล้วติเข้าใจแล้วติน้องเข้าใจแล้วติเข้าใจตัวเข้าใจแล้วบันนี้หารต่อบันนี้นะเนาะคูณต่อบันนี้นะลบสามส่วนสองไปคูณให้บวกสามนี่ก็จะกลายเป็นเท่าใดลบคูณบวกกลายเป็นลบเนาะจะเป็นเก้าแล้วได้บันนี้นะจะเป็นเก้าส่วนสองแล้วได้จะเป็นเก้าส่วนสองอีกแล้วได้แต่เขาต้องหารจนให้มันสุดเนาะหารจนให้เขาได้ตัวเซมันคันหนึ่งเนาะลบกันแบบนี้นะอันนี้มันเลขเก้าเนาะโอเคเลขเก้าน้องหารลบคูณลบกลายเป็นบวกถือว่าตัวนี้กับตัวนี้หมดไปนะลบคูณลบกลายเป็นบวกแบบนี้นะบวกเก้าบวกเก้าส่วนสองอีกมาลบห้าอีกน้องต้องมาไล่ไส้เคสเซนี้อีกแบบนี้นะหมายคุณว่าบวกเก้าส่วนสองนี่นะบวกเก้าอีกนี่นะมาส่วนสองอีกมาลบให้ห้าอีกนะอันนี้เขาต้องได้ขึ้นผู้ห่วมเลยน้องเลยเขาต้องได้คำนวณแบบขึ้นผู้ห่วมเลยที่เขาเคยขึ้นผู้ห่วมมาเนี่ยถ้าน้องบวกเคยเจอจำอย่างนั้นเนาะสองห้าสิบเนาะสองห้าสิบก็เอาเก้าอีกมาลบสิบส่วนสองคือเก้าเก้าอีกลบให้สิบอีกเนาะมาส่วนให้สองเก้าอีกลบให้สิบอีกยังเหลือลบหนึ่งอีกเนาะอันนี้เราลบหนึ่งอีกส่วนสองเหลือมิลล์เนาะถือว่าอันนี้ยังเหลือลบอีกส่วนสองอาจารย์จะเขียนแบบนี้แล้วเนี่ยลบหนึ่งอีกส่วนสองถือว่ามันว่าง่ายๆเนาะเอาเขียนเป็นลบหนึ่งอีกส่วนสองก็ได้ลบหนึ่งส่วนให้สองอีกแบบนี้ก็ได้มันก็จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนให้สองอีกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะได้แล้วลบสองนี่ผมมีอย่างถือว่าน้องซับลองเลยลบสองนี่ผมมีอย่างคำนวณกำมันแล้วก็หารต่อเนาะแล้วก็หารต่อจนให้มันได้ตัวเศษตัวนี้น้องสีเอาสองอีนี่มาคูณอย่างแบบนี้นั่นลองคิดด้วยอาจารย์จะให้พวกน้องคิดด้วยคันถ้าพวกน้องคิดเขานี่ได้ถือว่าผ่านเลยสีเลือดเลยอย่างมาคูณให้สองอีนี่มันจึงอ้อลบหนึ่งส่วนสองอีนี้น้องคิดว่าเขาสีเลือดเลยอย่างเนาะลองคิดเบิ้งพอคิดออกบ่ที่เอาสองอีกเนาะมาคูณเลขหยางเพื่อมันอ้อหนึ่งส่วนสองอีกลบหนึ่งส่วนสองอีกนะคิดออกบอคิดนำกันนะถ้าคิดบอกนะพ่อน้องคิดบอกมันบอกแม่ตีโอเคกันถ้าพ่อน้องคิดบอกมันคิดแบบนี้เนาะเราต้องคิดว่านี่สองอีกสองอีกเอาเฮาสิเอาสองอีกนี่มาคูณเลขหยังมันจึงอ้อลบหนึ่งส่วนสองอีกน้องเบิ่งลบเวลาเฮาคูณมันต้องเป็นเลขส่วนละต้องเป็นเลขส่วนอย่าให้มันอ้อลบต้องลบก้อนมู่เลยนะต้องลบก้อนมู่เลยนะลบนี่มันต้องมีอยู่แน่นอนแล้วแต่อย่าให้มันอ้อหนึ่งส่วนสองอีกมันมีแล้วน้องเพียงแต่น้องเอาตัวเลขมาใส่น้องสีเลือดตัวเลขอย่างก็คือสองนี่คูณตัวเลขอย่างมันจึงอ้อหนึ่งส่วนสองแน่นอนเลยน้องสองนี่ต้องคูณหนึ่งส่วนสี่เลยเพราะสองนี่ไปคูณความหมายของสองนี่คูณอ่ะสองคูณขึ้นถึงเด้สองคูณหนึ่งก็จะกลายเป็นสองเนี่ยสองคูณสี่เนาะน้องเบิ้งลบถ้าอาจารย์เอาสองนี่นะอาจารย์เอาสองนี่นะไปคูณลบหนึ่งส่วนสี่เบิ้งเลยนะ
จันจ้าคุณให้น้องดูสองหนึ่งก็จะกลายเป็นสองเนาะหรือว่ามันก็จะกลายเป็นมันจะกลายเป็นลบสองเอาลบอยู่ทางหน้าลบสองคูณหนึ่งทางถึงนี้ซีนี่นะเอาปรับเป็นสองคูณสองจะเห็นว่าสองคูณสองมันไปเนาะยังเหลือลบหนึ่งคูณสองเลยคันถ้ามีอีกเนาะมีสองอีกทางนั้นนะมีอีกอยู่ทางนั้นก็จะมีอีกอยู่ทางหลังนี้เลยได้แต่อาจารย์จะเอาตัวเลขมาบอกก็คือดอกถือว่าเอาลบหนึ่งส่วนสองนะดังนั้นหนึ่งสองอีนี้ไปคูณให้ลบหนึ่งส่วนสี่นี่มันจึงอ้อลบหนึ่งส่วนสองนะมันจึงอ้อลบหนึ่งส่วนสองอีกได้ลบหนึ่งส่วนสองอีกแบบนี้แล้วก็มาตัวต่อไปเนาะลบหนึ่งส่วนสี่ไปคูณให้สามก็จะกลายเป็นลบสามส่วนสี่นะลบสามส่วนสี่แบบนี้เลยโอเคป่ะน้องโอเคป่ะน้องเห็นป่ะแล้วเวลานี้เขาจะมาลบกันแบบนี้นะวันนี้ลบคูณลบกลายเป็นบวกนะถือว่าบวกกับลบนี่ก็จะเหมือนไปลบคูณลบกลายเป็นบวกนะถือว่านี้จะกลายเป็นบวกสามส่วนสี่มาลบสองเลยแบบนี้นะน้องจะเอาสามส่วนสี่นี้มาลบสองว่าเศษเท่าใดนะเอาขึ้นพุ่งว่าสองสี่แปดแบบนี้นะมันจึงเท่ากับ3ลบ8ส่วนให้4 3ลบ8ส่วน4ยังเหลือลบ5ส่วน4นะโอเคแสดงว่าตัวเศษจริงๆยังเหลือ5ส่วน4เนาะลบ5ส่วน4แบบนี้ได้น้องได้เอาเป็นแบบพวกน้องพอเข้าใจบ่อาจารย์อธิบายแบบนี้พอเข้าใจบ่น้องต้องอาจารย์เนาะหมายความว่าตัวเศษแม่นลบ5ส่วน4เนาะเวลานี้เนาะเวลานี้พ่อน้องจึงสามารถเขียนได้ว่า4กำลังสามเนาะบวกให้สามกำลังสองเวลานี้พ่อน้องจึงเขียนได้ว่า4อีกกำลังสามเนาะบวกให้สามอีกกำลังสองลบให้5อีกลบให้2โอเคเท่ากับตัวหารเนาะตัวหารก็คือ2อีกบวกให้3มาคูณให้ผลหารเนาะวันนี้นะมาคูณให้ผลหารผลหารแม่น2อีกกำลัง2ลบให้3ส่วนให้2อีกมาลบให้1ส่วน4นะมาบวกให้ตัวเศษตัวเศษแม่นลบ5ส่วน10นี่จะมาลบให้5ส่วน4ไว้ทางหลังนี้หรอกก็ถือว่าจบเท่านี้พน้องบทซึ่งพน้องเอา3อันนี้ไปคูณกันแล้วคำนวณกันลบ5ส่วน4เอาตัวเก้านี่เนาะนะโอเคเข้าใจแล้วอาจารย์พอเข้าใจอยู่เอาถ้าพวกน้องเข้าใจแล้วเนาะถือว่าก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับการหารนะสำหรับการหารได้โอเคพอส่วนหลายพื้นฐานอาจจะเป็นพวกเลขส่วนนี้เนาะพื้นฐานนี้ถือว่าก็จะประมาณนั้นแต่พวกบนนี้อาจารย์ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเมื่อเขามีพื้นฐานในการคำนวณในการขึ้นผู้ห้วนนี่นะพวกน้องมือเจอปัญหาแบบนี้เลยเนาะซึ่งที่อาจารย์สอนพื้นฐานหลายๆให้พ่อน้องในการเกเรส่วนหนาอาจารย์ได้มาใช้แบบนี้โอเคถ้าพ่อน้องเข้าใจแล้วอาจารย์จะผ่านไปเลยนะบทนี้ถือว่าผ่านเลยได้บ่เนาะอาจารย์ถามนะอาจารย์ถามน้องๆสองคนบทนี้ผ่านเลยบ่บทที่อันสองที่ว่าการทำพระอุปนิน่ะหรือว่าญาติธรรมญาติธรรมตัวใดอีกยังคาตัวใดอีกถ้าพูดว่าพลาดเลยอาจารย์จะไปต่อบทที่3เลยเนาะลองต่ออาจารย์ได้น้องเด้อบทที่2นี้พลาดเลยบ่เอาจะไปบทที่3ไปเกี่ยวกับการเคลื่อนผลปกตินี่เลยพลาดเลยเนาะถือว่าอาจารย์ฟาเวียปั้นให้แล้วก็พลาดเนาะโอเคได้นะเดี๋ยวอาจารย์ก็สีฟ้าให้นะอาจารย์จะฟ้าเรียนปัญหาให้พวกน้องไปฝึกเนาะอาจารย์สีฟ้าข้อ7 8 9 10สีฟ้า4ข้อซะให้พวกน้องไปคิดเอาสนะอาจารย์จะฟ้า4ข้อนี้ให้พวกน้องไปคิดก่อนThank you.
ฟาซิคนนี้ครับนุ่มแต่คิดได้เป็นเบียมบันเนาะซึ่งเวลาเอายังเหลือ5 นาทีมีแต่อาจารย์ซีแบบลุมน้ำพุน้องไว้หนึ่งนะอันนี้จะเป็นเบี้ยบั้นสำหรับคนเนาะเบี้ยบั้นได้โอเคอันนี้จะเป็นเบี้ยบั้นเนาะเป็นเบี้ยบั้นให้คนเนาะเอาอาจารย์สิลุคนน้องไว้หนึ่งเอาเป็นอะไรเนาะสำหรับการเห็นเป็นอะไรเนาะลองคอมเมนต์ให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์สอนพ่อน้องเข้าใจบอแล้วก็สำหรับการสอนนี้อยากให้อาจารย์สอนเป็นแบบใดบอเนาะรู้สึกเป็นยังไงน้องต้องคอมเมนต์ทีละคนนะน้องใดคอมเมนต์ก่อนก็ได้อยากรู้ว่าวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์สอนให้พ่อน้องเข้าใจบอหรือว่าจังใดอยากให้อาจารย์สอนสร้างนิดนึงบอหรือว่าใบนิดนึงบอหรือว่าอยากให้อาจารย์สอนลักษณะแบบใดบนอย่างแบบใดนะตามความคิดของพ่อน้องได้โอเคน้องใดก่อนก็ได้มีบ่พอคอมเมนต์ได้บ่เนาะก็พอเข้าใจอยู่อาจารย์สอนเข้าใจอ๋อโอเคโอเคเนาะมีน้องอีมาใหม่แล้วอ๋อคือว่าเดี๋ยวนี้มีหลายคนละโอเคหมายความว่าพอเข้าใจอยู่เนาะแสดงว่าสร้างได้อยู่เนาะถือว่าเป็นไปได้อยู่ฉะนั้นทีนี้การสอนน้องวันนี้บนเฮียนเฮาอาจารย์จะเน้นในเรื่องพื้นฐานทำอินิคคือครับอาจารย์ว่าเนาะคือพวกน้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานที่อาจารย์สอนแบบคือผู้ทำแบบนี้มดแล้วถือว่าพวกค่อยมีปัญหาแล้วเขาจะเห็นต่อไปจะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับอย่างก็จะถือว่าพวกค่อยมีปัญหาปันใดละเรื่องการคิดได้เนี่ยสำหรับน้องใดที่ยังมีปัญหาก็ไปทวนคืนเพิ่งเนาะแต่ถ้าพวกน้องมีคล้ายๆแบบนี้ละมื้อนี้อาจารย์ซึ่งเทคนิคการสอนของอาจารย์เนาะต่อไปนี้อาจารย์จะแบบอาจารย์จะสอนแบบผ่านๆไปเลยเนาะสอนให้พวกน้องได้ความรู้หลายๆไปนําใช้รถเนาะมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะได้แล้วก็มีเต้ฟ้าตัวนี้เป็นเรียบบ้านให้พวกน้องแล้วก็ต่อไปมันเขาจะมาเห็นเกี่ยวกับการแก้สมผลปกติไปเรื่อยๆเนาะไปตามเต้ละผ้าเรื่อยๆไปเลยได้โอเคเนาะอาจารย์เป็นอย่างเล่มันคือยากเท คือว่ายากว่ะน้องเล่มันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งที่ว่าแบบอาจารย์แบบอาจารย์สำคัญสำหรับเรานะมันก็ต้องยากนิดนึงทำอินเนาะแต่ว่าเล่นี้มันก็คือทฤษฎีที่อาจารย์เคยบอกให้น้องๆฟังแล้วว่าเล่นี้นอนเวลาที่เขายังเข้าใจกับมันนี่นะเวลานั้นมันต้องยากอยู่แล้วมันต้องยากอยู่แล้วแต่มันจะเล่เปลี่ยนด้วยเล่เปลี่ยนด้วยเวลานิดหนึ่งนะแล้วก็เล่เปลี่ยนด้วยความอดทนนิดหนึ่งเพราะน้องต้องฝึกให้ตนเองมีความอดทนอยู่กับมันให้มันหยุดกับมันให้มันผ่านพื้นฐานของมันได้คืออาจารย์ว่านะเล่ให้มันง่ายอยู่บนฐานที่นี่เลยน้องแหละคือบทลบคูณหารแล้วก็การขึ้นพ้วนการคำนวณเล่ส่วนลักษณะแบบนั้นแหละเมื่อเขามีความรู้พื้นฐานพวกนั้นเมื่อแล้วเนาะบอกว่าที่พวกน้องจะไปเห็นอยู่ใส่ก็ตามเนาะอ๋อส่วนไหนมาเห็นอยู่ในมาเพิ่งอยู่ในไลฟ์เอาเนาะโอเค หลังจากที่พวกน้องมีพื้นฐานแบบนี้หมดแล้วนะอาจารย์เชื่อว่าเลขนี้จะเป็นวิชาที่ง่ายสำหรับพวกน้อง
แล้วก็จะช่วยพวกน้องได้หลายอย่างเลยพวกน้องนะเพราะว่าชีวิตการเห็นของพวกน้องอย่างดุนเนาะคืออาจารย์ว่าอาจารย์จึงค่อยว่าให้พวกน้องตลอดว่าสุดๆโลดเดี๋ยวนี้ยังบ่ได้สร้างยังบ่ได้ใส่เกินไปสําหรับพวกน้องพวกน้องยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองสมัยนี้มันก็จะแบบเป็นสมัยที่ว่าโอกาสมีหลายเนาะอยู่หลายเนาะสําหรับพวกน้องนะดังนั้นพวกน้องสู้ๆโลดเนาะสู้ๆเลยเมื่อผ่านพื้นฐานเนาะเมื่อผ่านคอร์สเฮานี้ไปนะอาจารย์เชื่อว่าถ้าพวกน้องตั้งใจเรียนได้บ่ต้องคลาดเนาะเมื่อใดเฮาซึ้งว่าเฮาคลาดเฮาต้องไปถอนคืนถ้าพวกน้องเฮ็ดแบบนี้ได้เลยถือว่าผ่านนี้ไปพวกน้องก็จะปกติแล้วเรื่องการเรียนที่สักคิดไลน์นี่นะอาจจะง่ายขึ้นสําหรับพวกน้องนะเมื่อมันง่ายขึ้นมันจะช่วยได้พวกน้องหลายอย่างนะจะเห็นให้พวกน้องการเรียนของพวกน้องบ่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องนี้นักปานใดเนาะอาจจะเบาลงสําหรับการเรียนของพวกน้องก็จะแบบอาจจะดีขึ้นไปเนาะได้น้องได้สู้ๆไปแล้วเนาะอาจารย์เห็นว่าน้องๆมีโอกาสหลายโอเคบอพวกน้องมีอย่างถามอาจารย์บอถ้ามีอย่างก็เลยเปลี่ยนถามกันได้เด้อคือว่าน้องอาจารย์นามน้องอันชีเจนบางคนนะบางคนอาจจะแบบเห็นในไลฟ์เนาะถือว่าถ้าเห็นในไลฟ์มันก็สวยอย่างนี้อาจารย์ก็บ่งโอเคแต่ว่าก็เห็นในใดก็ได้เนาะเอามีแต่เท่านั้นเด้อน้องเนี่ยสู้ๆเนาะอาจารย์อย่าฟ้าให้พวกน้องบ่ต้องแบบท้อถอยเนาะก็คือสู้ๆไปโลดเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองไปเนาะถ้าพวกน้องตั้งใจแล้วก็ฝึกไปนํากันโลดโอเคครับถ้าพวกน้องบ่มีอย่างถามแล้วเนาะก็ถือว่าเอาเท่านี้ก่อนเนาะมื้อนี้นะมีแต่อาจารย์จะฟ้าให้พวกน้องแล้วก็สู้ๆโลดเนาะบ่มีอย่างที่จะยากเกินความพยายามอาจารย์เชื่อว่าอีโบดุลพุ่นน้องกระสีเก่งขึ้นแล้วเอาถือว่ามันนี่เอาเท่านี้ได้โอเคเอาเข้าใจนะเข้าใจคือกันได้โอเคเอาสู้ๆทุกคนสู้ๆได้เนาะสู้ๆไปนํากันจนให้มันจบเลยได้น้องได้หลังจากจบคอร์สอาจารย์เชื่อว่าพุ่นน้องบอกเก่งก็จะอยู่ในระดับกลางแล้วเนาะและอยู่ในระดับแบบบ่สับสนเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์นี่นะเนาะเอาโอเคพบกันเนาะพบกันในตอนต่อไปบ๊ายบายทุกคน